เฮ้ยอะไรจริงอยากเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาตาลูกเบาตาตึงเลยคือถ้าเกิดว่าหนูเล่นเงี้ยแบบคนอาจจะตกใจว่าแบบแบบอย่างนั้นคือนางเอกร้ายใช่ไหมร้ายได้ร้ายเฮ้ยไอ้ต้องฝึกฝนอยากพิสูจน์ฝีมือตัวเองเหรอคะหรือคือหนูแค่อยากเหมือนกับว่าหนูมีความชอบหลายๆอย่างนะคะในวงการนะคะแล้วก็อยากจะลองหลายๆอย่างใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยต้องพูดตัวเองแต่ว่าอยากมีประสบการณ์ในหลายๆด้านละกันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าหนูเคยไปตรง Times Square แล้วแบบตอนนี้เห็นก็แบบว้าจอนี้ใหญ่จัง อะไรแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้คิดว่าวันนึงคือภาพของหนูจะได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วแบบเหมือนเพลง Heartbeat ก็ได้เข้าไปใน Spotify Ego ใน playlist ของ Spotify Ego นะคะแล้วเป็นเพลงที่หนูแต่งเองด้วยแล้วหนูแบบไม่เคยคิดว่าเพลงที่หนูแต่งจะได้ไปอยู่ในนั้นเลยหรือว่าได้ไปขึ้นบิลบอร์ดเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณ Spotify ด้วยนะคะที่เลือกแอลลี่แล้วก็เพลง Heartbeat ไปขึ้นเห็นตัวเองอยู่บนจอใหญ่ๆที่ยืนจ้องนานไม่ได้เลยเขินหน้าตัวเองไม่เคยจะกล้าจ้องเท่าไหร่แต่ว่าหน้าเหมือนแบบคือปกติหนูดูในจอมือถืออย่างเงี้ยเขาหน้าเล็กแต่ว่าพอไปอยู่ตรงนั้นมันก็แบบมันเต็มที่มันเต็มจอยคือมันก็โอ้อย่างงี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นโปรเจกต์อะไรอ่ะเป็นเพลงมันคือของเพลงใช่คือเหมือนกับว่า Spotify เขาจะมีไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนบ่อยขนาดไหนแต่ว่าคือมันจะมีplaylist equal ของเขาค่ะที่จะเป็นแบบว่าartistอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะไปขึ้นแล้วก็เหมือนจะเป็นของทาง Spotify เลยค่ะเขาก็จะเลือกเพลงแล้วก็เลือกอาร์ติสต์ที่จะไปขึ้นก็สลับกับเพลงนั่นเองน่าจะใช่ค่ะใช่ป้าเห็นเมื่อไหร่บ้างคะป้าป้าก็แบบว่าเขาว้าวค่ะเขาก็แบบโอ้ยเจ๋งหนูไม่ได้แบบว่าไปดูเองเพราะว่าอยากไปแล้วไม่มีโอกาสได้ไปค่ะใช่แต่ว่าถ้าใครอยู่นิวยอร์กฝากถ่ายมาด้วยนะคะหนูอยากไปดื่มด่ำใน experience มากหนูพยายามไม่คาดหวังค่ะเพราะว่าคือเวลาหนูทำผลงานหนูก็หวังว่าจะออกมาดีที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าผู้ฟังหรือว่าคนดูอะไรเงี้ยค่ะจะ enjoy ไปกับหนูเฉยๆหนูไม่ได้คาดหวังว่าแบบเอ้ยหนูจะต้องได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะคือแค่อยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักมากที่สุดให้สนุกที่สุดค่ะพอมันมีแบบว่า achievement อะไรแบบนี้มันก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็แบบมันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ค่ะอย่างกระแสเพลงเป็นยังไงบ้างคะพอก็ตอนแรกหนูก็ลุ้นมากค่ะกับ Heartbeat เพราะว่าหนูไม่เคยปล่อยเพลงที่ตัวเองเขียนออกมาเองอะนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยเราปล่อยออกไปยังไงมันก็ดีแหละคนก็คงชอบแหละอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือปกติมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบหนูก็เลยคิดไว้ว่าโอเคแบบแค่เราพอใจก็พอแล้วซึ่งครั้งนี้เป็นแบบเอาจริงๆเป็นครั้งแรกๆเลยที่หนูรู้สึกพอใจมากๆค่ะแล้วแบบเหมือนหนูมีความสุขในการเพอร์ฟอร์มเพลงนี้มากๆจริงๆค่ะก็เลยแบบแฮปปี้ค่ะแฮปปี้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่ากระแสจะเป็นยังไงแต่ว่าเวลาเห็นคอมเมนต์ที่บอกว่าแบบได้ชอบเพลงนี้ใช่ค่ะหรือว่าทำแบบ TikTok กับเพลงนี้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้โอกาสน้อง Heartbeat ค่ะมันจะปัดดันตัวเองไหมหรือว่าเพลงต่อไปที่จะออกมาที่เราแต่งเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าค่อนกระแสมันค่อนข้างดีเอาจริงๆถ้าบอกว่าไม่กดดันเลยก็คงไม่ได้ค่ะคือมันก็มีความกดดันแหละค่ะแต่ว่าหนูพยายามกดดันตัวเองในทางที่ดีว่าทุกครั้งที่แบบว่าออกเพลงหนูก็พยายามทำให้มันถึงมาตรฐานตัวเองอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้วัดตัวเองกับใครหรือว่าวัดตัวเองกับเลเวลไหนแต่แค่เป็นความพอใจของเรามากกว่าว่าโอเคถ้างานเนี้ยเราแบบโอ๊ยไม่พอใจเลยเราต้องไปซ้อมมากขึ้นนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันพอใจสำหรับเราแล้วอันนี้เราก็จะพยายามแบบให้กำลังใจตัวเองแล้วถ้าผิดพลาดตรงไหนเราก็แบบว่าพร้อมที่จะแก้อยู่แล้วค่ะแล้วมีแผนไหมคะยังไม่มีคือเอาจริงๆแบบการเขียนเพลงมันยากมากเลยค่ะพี่คือพอมันมาเพลงนึงมันแบบมันจะคิดมากก็แบบ
แล้วเพลงต่อไปเราจะเขียนเกี่ยวกับอะไรดีอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าสาธุขอให้มีเพลงมาถึงหัวหนูอย่างแต่ละคนเขาก็มีประสบการณ์เออยังแบบคนเขียนเพลงเศร้าได้ก็ต้องแบบอกหักอะไรนะแต่เราดูแบบอาจจะยังเริ่มความรักอาจจะน้อยหน่อยใช่ประสบการณ์เรื่องความรักคือเพลง Heartbeat หนูคิดขึ้นมาเพราะว่าคือจริงๆหนูได้ฮุกของเพลงนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็พอแบบได้คำว่า Heartbeat มาซึ่งหนูก็แบบจะทำอะไรกับคำว่า Heartbeat ดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในชีวิตนี้เลยก็คือ Heartbeat นั่นเองแล้วก็เลยเปรียบทุกคนเสมือนแบบว่า Heartbeat ของเราเหมือนกันลึกซึ้งสุดๆไปเลยอย่างช่วงเวลาศิลปินอย่างเงี้ยมันจะมาในช่วงไหนที่ทำให้เราสามารถแบบว่าเพลงได้อย่างเงี้ยพอจะคิดออกตีสามหรือไปค่ะช่วงเวลาศิลปินตีสามคือแบบถ้าบอกให้หนูเขียนเพลงตอนสองทุ่มไม่มีทางไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าตีสามปุ๊บอาจจะมีอาจจะมีหรือว่าความสามารถเล็กน้อยแต่ยังไม่นอนเนาะแต่ช่วงนี้หนูต้องนอนเร็วขึ้นเพราะว่างานก็เลยอาจจะปรับเวลาศิลปินมาเป็นตอน5ทุ่มอะไรเงี้ยใช่อยากทำให้เราเคยบ่นว่าแบบอยากทำงานการแสดงบ้างมีติดต่อมาบ้างไหมคะมีบ้างแต่ก็มีบ้างแต่ว่าจะเป็นเช่นไรต่อไปอยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะแต่เรามีเวลาไปแสดงแล้วใช่ไหมได้อยู่หลักๆไม่คือแบบว่าคือช่วงนี้คิวมันแน่นหรือว่ามันอัดเกินไปช่วงนี้คิวแน่นด้วยค่ะแล้วก็เหมือนหนูก็อยากลองทำหลายๆอย่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสจากลูกค้าที่น่ารักที่แบบว่าไว้วางใจให้หนูได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าได้ร่วมงานกับเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราก็เอนจอยกับสิ่งนี้มากๆก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมาเลยอย่างภาคการแสดงคนอาจจะคาดหวังกับเราเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมยังไงต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมก็คือตอนเทรนนี้มีเรียนการแสดงบ้างค่ะแต่มันจะเป็นการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าใช่หนูก็ยังไม่เคยได้เรียนแบบจริงจังมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหนูเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วชอบดูซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะเลยแบบว่าได้รับแรงบันดาลใจบ่อยค่ะที่แบบอยากเล่นบทแบบนี้หรือว่าอยากเล่นอะไรที่แบบว้าวอะไรเงี้ยที่ติดต่อมามีปฏิเสธไปเยอะไหมคะอาจจะเป็นด้วยเรื่องคิวด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็อาจจะต้องปฏิเสธไปบ้างเรื่องบทนี่มีส่วนไหมครับเอลลี่ที่แบบว่าอยากจะเลือกเป็นพิเศษเนี่ยคือจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะเลือกบทที่เข้ากับหนูมากที่สุดเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าบางบทหนูอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นหนูอาจจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่ดีเราก็ไม่อยากให้ทำให้ใครผิดหวังอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนพอเราได้รับบทมาแล้วเราต้องเป็นคนที่เป็นคาแรคเตอร์นั้นเลยเราต้องแบบสวมบทเป็นเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางคาแรคเตอร์หนูก็อาจจะไม่ถนัดหนูก็เลยคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยว่าเราคิดว่าเราจะเป็นเขาได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะใช่